ไปด้วยลูกกดติดตามแล้วก็กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะนะคะมือเดียวแบบง่ายๆค่ะเพิ่มมาอีกแค่2ท่านะคะแล้ววันจะประกอบร่างให้กับท่าที่เราเคยเรียนไปด้วยนะคะไปดูค่ะท่าในวันนี้นะคะจะเป็นท่าการตีเฉียงลักษณะนี้นะคะซึ่งท่านี้วันเคยสอนไปแล้วนะเวลาตีแล้วก็ตีตัดเขาเรียกตัดขวางเนาะตัดขวางอย่าลืมเวลาที่เราตีมืออย่างนี้ตีไปไขว้อ้อมคอมืออยู่ลักษณะนี้นะคะตีกลับไหนมือกลับนะคะตีไปตีกลับตีไปตีกลับนะคะแต่การตีนะคะพอเราตีฟาดไปที่หน้าแล้วพอเราเหวี่ยงมือปุ๊บให้เราดีดขึ้นบนด้วยลักษณะนี้นะคะตีกลับก็เหมือนเราตีผ่านหน้าพอผ่านหน้าเสร็จเราตีเข้าที่หัวอีกทีนึงนะคะดูนะคะตีฟาดตีกลับลักษณะนี้นะคะปั๊บสะบัดข้อมือลงนะคะปั๊บสะบัดข้อมือลงแค่นี้นะคะดูใหม่นะคะตีไปสะบัดข้อมือลงตีกลับสะบัดข้อมือลงนะคะ1ฟาดลง2ฟาดลง1เคาะลง2ตีลงปั๊บนะแค่สะบัดแค่นี้แค่เราจากที่เราจับอย่างนี้นะคะเราแค่สะบัดข้อมือให้มันตีจากบนลงล่างนะคะฟาดจากหลังไปหน้าเนี่ยแค่นี้แล้วเราตีกลับท่านี้เหมือนกันเราก็แค่เคาะกลับนะคะตีไปตีกลับนะคะท่าก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เป็นท่าตีแล้วเวลาใครฝึกนะคะอยากจะฝึก2มือก็ได้นะคะลองฝึกให้ครบทั้ง2มือนะคะเพราะว่าอนาคตไม่ใช่อนาคตหรอกเดี๋ยวคลิปหน้าวันจะสอนเป็นคาลี2มือนะคะ2มือก็ใช้ทั้ง2มือเลยเหมือนที่วันสอนกับกระบอกน้อนมือเดียวแล้วก็กระบอกน้อน2มือนะคะคล้ายๆกันนะคะอ่ะเรามาประกอบท่ากันนะคะจากคราวก่อนที่เราทําท่าไปคลิปที่แล้วเรามีการควงตีควงกับหมุนลับนะคะหมุนปลายหมุนกลับจับนะคะหมุนปลายหมุนจับขึ้นนะคะแล้วเราฟาดตีฟาดกลับนะคะหมุนเก็บนะคะเพิ่มแค่นี้เองที่ทำท่าเก่าเพราะว่าคนที่เคยเรียนจากคลิปที่แล้วไปด้วยนะคะจะได้เอามาทำเพิ่มได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งคิดใหม่นะคะดูใหม่นะคะควงตีควงกลับอันนี้เห็นไหมเอ๊ะตีเป็น x เหมือนเราตี x ลงลักษณะนี้นะคะแต่เราเพิ่มการหมุนตีหมุนกับควงเก็บควงปลายควงหลังขึ้นหน้าขึ้นกับจับนะคะฟาด1ตีลงฟาด2ตีกลับนะคะหมุนเก็บได้หมดหรือใครอยากจะให้มันอยู่มือขวาก็ได้คือตอนที่มันจบที่มือซ้ายใช่ไหมอาจจะพอเราควงขึ้นลักษณะนี้ปั๊บอาจจะแบบว่าหมุนจับอีกทีนึงขึ้นมาฟาดขวาลงขวากลับนะคะได้หมดนะคะแล้วแต่เราจะครีเอทเองเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนไปหลายท่าแล้วเนาะท่าที่เราเรียนไปนะคะเราครีเอทได้หมดผสมได้หมดนะเอาเป็นว่าท่าในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกวานได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ